ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญความยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับสวัสดีครับแล้วตอนนี้นะครับอยู่กับผมณัฐกรพัฒน์วิกรมวงศา MLT 058นะครับจังหวัดสงขลาครับผมก่อนอื่นเลยวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่สาวด้วยนะครับมงไปแล้วล่าสุดกับตำแหน่งอะไรครับตำแหน่ง Miss LGBT Thailand 2023นะคะเป็นควีนคนที่9ของประเทศไทยค่ะเฮ้ขอยินดีด้วยนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับความรู้สึกหลังจากที่ประกวดเสร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเราเหนื่อยไหมก่อนหน้านี้เราแบบสมกับที่เราตั้งใจไว้ไหมถามว่าในระหว่างตอนประกวดใช่ไหมคะเรารู้สึกมีการท้อค่ะเพราะว่าคือด้วยทุกคนอ่ะเมื่อเราตั้งใจพยายามไปแล้วเราก็จะมีความเหมือนมีความเหมือนตั้งความหวังไว้สูงใช่ไหมคะมันก็มีการท้อระหว่างทางค่ะแต่ว่าจะพูดให้ฟังเลยนะคะว่าพอรู้ว่าพอประกาศชื่อว่าเป็นจังหวัดกำแพงเพชรใช่ไหมคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองมงเนี่ยความเหนื่อยความที่เคยแบบบางครั้งเรามีความขี้เกียจทำนู่นทำนี่ความเหนื่อยมันหายไปหมดเลยค่ะแล้วมันก็กลายเป็นความตื้นตันใจมากที่หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพีดีหรือแม้กระทั่งพี่เลี้ยงต่างๆคนที่ทำชุดให้แล้วก็ช่างแต่งหน้าเพื่อนๆที่ส่งกำลังใจให้เราเราทำได้แล้วแล้วก็เราไม่ทำให้เขาผิดหวังค่ะครับก็หวังว่าพี่สาวมงไปแล้วก็เดี๋ยวน้องชายจะมงตามไปนะครับในเวที Mr. Landscape ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับซื้อบัตรไปรับชมกันได้วันที่19กุมภาพันธ์นี้ที่หอประชุมโทรคมนาคมแจ้งวัฒนะ TOT ครับผมสองพันยี่สิบสามขอเชิญความยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับ